สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว WETT 33นะครับมาดูกัน WETT 33อย่างที่เห็นครับคุ้นไหมครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าอันเนี้ยทรงมันจะเป็นทรงปืนรัสเซียชื่อจริงในปืนจริงมันคือโตกาเลฟนะครับโตกาเลฟเนี่ยมันเป็นปืนที่ถูกเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกนะครับรูปทรงมันจะค่อนข้างดุเถื่อนนะครับมาดูกันก่อนพูดถึง WETT 33ก่อนนะครับปืนจะออกมามี2สีนะครับก็คือจะมีสีเงินนะครับแล้วก็มีสีดำนะครับมาดูกันในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพูดถึงเลือกในกล่องของเขาก่อนในกล่องเขานะครับก็จะมีปืนแมกกาซีนแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีตัวปากแม็กอะไหล่ให้มาด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาจะรู้ว่าบ้านเราอ่ะค่อนข้างเล่นโหดนะครับเดี๋ยวยัดลูกเดี๋ยวยัดลูกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับ WE กับเราเนี่ยเรื่องอะไหล่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับมาดูกันเจ้าตัวโตกาเลฟเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันครับเจ้าโตกาเลฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินนะครับสีเงินนะครับเวลาใส่แมกกาซีนแนะนำว่าให้กดปุ่มกดแมกกาซีนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างฝืดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแมกกาซีนคุณจะเป็นรอยนะครับปึ๊บเห็นนะโอเคไหมนะครับเจ้าโตกาเลฟโครงสร้างภายนอกผมต้องบอกก่อนว่าเป็นวัสดุพวกอลูมิเนียมนะครับไม่น่าใช่ซิงค์อลอยเพียวๆไปอลูมิเนียมมากกว่านะครับชิ้นงานอย่างที่เห็นครับโอเคไหมครับงานเขาสังเกตง่ายซิงค์อลอยกับอลูมิเนียมต่างกันคือว่าอลูมิเนียมสามารถรีดได้บางได้ความแข็งแรงจะแข็งแรงกว่าพวกซิงค์อลอยนะครับและที่สำคัญครับผมอยากให้ฟังเสียงครับเจ้าโตกาเลฟตัวนี้นะครับฟังเสียงในการลั่นไกนะครับฟังเสียงนะครับฟังอีกครั้งนึงครับโอเคไหมบางคนอาจจะไม่คุ้นกับพวกตะกุด WE เวลาลั่นไกผมไม่แน่ใจว่ากล้องผมสามารถจับเสียงให้ชัดเจนได้ขนาดไหนนะครับให้ฟังเสียงกันชัดๆครับเสียงจะดังแคละนะครับแคละแบบคือถ้าเราไปเอาปืนจีนทั่วไปพวก191หรืออะไรเข้ามาเนี่ยแล้วมายิงมาลั่นไกเทียบกันเนี่ยเสียงจะคนละเสียงกันเลยนะครับซึ่งผมบอกกันว่าวัสดุเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับมาดูกันต่อเจ้าโตกาเลฟเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวปืนทำงานด้วยแก๊สนะครับเป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับต้องขึ้นสไลด์ครั้งนึงก่อนนะครับแล้วถึงค่อยยิงเป้งเป้งเป้งต่อไปได้นะครับไม่เหมือนพวกเบเลต้านี่ไงเหนียวไกลปุ๊บนกสับง้างแล้วสับได้เลยนะครับเจ้าตัวกระเล็บจะไม่เหมือนกันตัวกระเล็บตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโครงสร้างอย่างที่บอกครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าคิดจะเล่นปืนแก๊สแล้วไม่ถอดผมว่ามันก็ยังไงอยู่นะครับมาดูกันเจ้าตัวกระเล็บวิธีการถอดมาพูดถึงวิธีการถอดก่อนเลยนะครับบอกต้องรีวิววิธีการถอดก่อนเพราะว่าหลายคนพูดเลยว่าคืออยากจะปรับฮอปปรับอะไรเงี้ยคืออ่านคู่มือแล้วไม่เข้าใจนะครับผมก็จะถอดให้ดูนะครับวิธีการถอดนะครับเห็นเจ้าตัวนี้ไหมครับหลักการเขาคล้ายๆ191คือจะมีคันแขวนสไลด์เป็นตัวล็อกตัวสปริงไกด์อยู่คราวนี้ด้วยความที่ว่ารัสเซียเขาพยายามสร้างเอกลักษณ์เขาขึ้นมาเองหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะโดยส่วนตัวเนี่ยวิศวกรส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะสร้างรูปแบบของตัวเองเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ของฉันเหมือนทุกครั้งที่ผมตอนออกแบบระบบเน็ตเวิร์กอ่ะผมก็จะพยายามใส่บางอย่างลงไปเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ของผมถึงแม้ว่าแปนเน็ตเวิร์กอันนั้นเนี่ยกลับมาหาผมสามารถตอบได้เลยว่าอันนี้ผมเป็นคนดีไซน์นะครับคล้ายๆกันผมว่าคนดีไซน์ปืนก็คล้ายๆกันครับมาดูครับเขาจะไม่ใช้การกดตรงกดแล้วเพื่อให้ดันออกนะครับเจ้าตัวเนี้ยก็จะใช้เจ้าเหล็กแผ่นเนี่ยเป็นตัวล็อกชุดแขวนโบตัวนี้นะครับเพื่อให้ขัดกับเจ้าตัวสปริงไกด์อยู่นะครับวิธีทำนะครับเริ่มจากเลื่อนไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาหลังนะครับต้องออกแรงนิดนึงนะฮะเลื่อนมาแล้วเห็นไหมเลื่อนออกมาหลุดปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นเราสามารถจะปลดไอ้เจ้าตัวนี้ออกได้เลยนะครับปลดไอ้ตัวคันแขวนสไลด์เห็นไหมเมื่อกี้หลุดออกมาเลยนะครับปุ๊บหลังจากนั้นนะครับดันสไลด์ขึ้นไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับโอเคไหมอันนี้เราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นนี่ไงชุดฮอปอยู่นี่นะครับชุดฮอปตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าบิดแค่นิดเดียวนะครับเหินมาแต่เกิดเลยนะครับคืออย่างในรีวิวเดี๋ยวคุณจะเห็นในรีวิวผมยิงกับผมต้องเล็งต่ำกว่าค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนเขาทำเคี่ยวฮอปขึ้นมาค่อนข้างดีมองกับว่าหรือว่ารอว่าเผื่ออนาคตมีปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่พอดีของมันนะครับโอ้จะเลยให้ได้เลยกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอเคมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้หลังจากนั้นแล้วถอดอะไรบ้างแล้วถอดแค่นี้เหรอนะครับคนเล่นปืนส่วนใหญ่ชอบให้ถอดมากกว่านี้ครับดึงสปริงไกด์ออกมานะครับเลื่อนไปหน้าปุ๊บดึงออกอย่างนี้นะสปริงไกด์แล้วก็จะเลื่อนเจ้าไอตัวบ่อสปริงไกด์ออกจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเลื่อนออกข้างหน้าได้แต่เพียงแต่ว่าผมเตือนนิดนึงว่าถ้ามันให้มันเลื่อนออกข้างหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างถอดยากนะครับให้เลื่อนออกข้างหลังดีกว่านะครับมาดูกันต่อหลังจากนั้นทำอะไรครับเหมือนใน911ครับบิดเจ้าตัวนี้เห็นไหมบิดเจ้าตัวนี้นะครับบูทลำกล้องนะบิดแล้วค่อยๆค่อยๆเลื่อนขึ้นนิดนึงนะออกละคราวนี้เตือนนิดนึงครับ
ศูนย์หน้าเนี่ยมันหลุดออกมาได้นะฮะค่อยๆเลื่อนมาก่อนนะฮะปึ๊บนึงระวังนิดนึงครับตอนนี้ศูนย์หน้ามันจะเริ่มมันจะคอละให้จับไว้นิดนึงแล้วก็เลื่อนเจ้าตัวลำกล้องออกมาด้านหน้านะครับปึ๊บต้องขยับนิดนึงตรงเนี้ยหลายคนจะติดจะต้องขยับนิดนึงให้เข้าร่องมันนะครับเราจะเลื่อนออกมาได้นะครับโอเคไหมนะครับจากนั้นก็นี่ถอดเจ้าตัวนี่ออกมาไม่รู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าศูนย์หน้านะครับหลังนั้นวิธีประกอบกลับครับเหมือนเดิมครับกรอกลับครับกรอกลับก็เอาเจ้าศูนย์หน้าใส่เข้าไปก่อนมันจะค่อนข้างวุ่นวายตรงศูนย์หน้านิดนึงนะเพราะว่าศูนย์หน้ามันเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาหลายๆและในการใส่หลายครั้งนะครับค่อยๆใส่นะครับบอกเลยค่อยๆใส่คือต้องบอกนิดนึงว่าโตกาเลฟเนี่ยมันไม่ใช่ปืนตลาดมันเป็นปืนแนวสะสมนะคนที่เป็นสาวกรัสเซียนะครับจะชอบถึงแม้คนที่ไม่ใช่อย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่สาวกรัสเซียเลยนะผมชอบ1911นะฮะแต่ว่าพอมาเจอเจ้าตัวนี้บอกเลยครับว่าผมต้องเก็บครับนะครับมาดูกันต่อหลังจากนั้นนะเราค่อยๆใส่บุลกล้องนะค่อนข้างยากนิดนึงนะใส่เข้าไปบุลกล้องแล้วบิดเห็นนะบิดปึ๊บนะครับใส่เจ้าชุดสปริงไกด์นะฮะจับท่านี้แบบผมเนี่ยนะฮะเสียบเจ้าข้างหน้าเข้าไปแซบไปฮะนิดนึงนะครับบอกเลยว่าบีบีกันเขาพยายามทำเรียนแบบของจริงนะแต่ว่าคือให้เราสามารถเล่นกับมันได้คือเราสามารถถอดออกได้นะครับก็เล่นให้อยู่ในกฎระเบียบนิดนึงนะครับไม่ใช่เอาแปลงปืนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมเตือนนิดนึงนะครับไม่ถูกต้องนะครับมันจะทำให้วงการเรามีปัญหามาดูกันต่อเห็นไหมบนไปแป๊บเดียวผมประกอบนี่เสร็จละหลังจากนั้นใส่กลับเข้าไปครับใส่เจ้าสไลด์กลับเข้าไปที่ตัวปืนโอเคไหมอย่างนี้น่าจะใส่ได้ทุกคนนะคราวนี้นะครับตรงนี้คือตัวปัญหาแล้วครับตอนใส่เนี่ยคุณต้องเล็งรูนี้เห็นตาผมป่ะเล็งรูนี้นะครับเล็งให้มันตรงกันนะครับแล้วก็เสียบมันเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะปืนลูกค้ามาทดสอบปืนตัวนี้ผมเก็บสะสมเองแล้วตัวนี้ต้องเป็นของผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนเจ้าตัวที่ล็อกตัวนี้นะที่ผมบอกครับเลื่อนกลับเข้าไปเลื่อนโอเคแกะกันแค่นี้พอขำๆสนุกๆโอเคไหมนั่นแหละต้องพูดถึงรายละเอียดเจ้าตัวนี้ก่อนถ้าพูดถึงตัวกระเล็บไม่พูดถึงรายละเอียดไม่ได้นะครับโอ้โหมีการปั๊มลึกมาเห็นไหมมีรอยมีลายอะไรเข้ามาบอกเลยครับเป็นอีกตัวนึงที่ผมต้องเสียเงินเก็บเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับมาดูกันต่อเจ้าตัวกระเล็บถ้าให้รีวิวปุ๊บแล้วผมไม่พูดถึงความแรงก็คงจะไม่ได้นะเจ้าตัวกระเล็บเนี่ยแมกกาซีนบอกก่อนแมกกาซีนเนี่ยมันจุ15นัดนะใส่แค่14นัดก็พอจะใส่ถึง15นัดเลย15นัดมันจะแน่นมากพวกคุณเนี่ยชอบไปตบแมกกาซีนกันเดี๋ยวขาเตะลูกมันจะหักนะครับแล้ววิธีใส่ให้กดย้ำหลายครั้งนะผมขอย้ำไปหลายครั้งกดตรงนี้นะครับกดตัวปลดแมกนะครับปลดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคไหมแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องตบนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็ไหนลองยิงดูสิฟังเสียงขึ้นลำโอเคไหมฟังเสียงใหม่โอเคไหมนี่ไม่มีลูกนะผมปลดคันแขวนสไลด์ไว้นะครับบางคนสงสัยว่าผมทำยังไงทำให้มันไม่แขวนสไลด์อ่ะแล้วลองยิงดูครับฟังเสียงครับโอเคไหมรายละเอียดจุดนึงที่ผมอยากให้คุณเห็นครับอยากให้คุณดูตรงนี้ครับเข็มแทงชนวนปลอมเจ้าตัว WE ตัวกระเล็บตัวนี้มีเข็มแทงชนวนปลอมให้ด้วยนะครับคือถ้าคิดจะเล่นบีบีกันแล้วเสียเงินขนาดเนี้ยเสียเงินขนาด 3,000 กว่า 4,000 เนี่ยก็ให้ดูพวกรายละเอียดมันนิดนึงนะครับสูหน้าสูหลังโอเคอย่างที่เห็นนะครับโอเคค่อนข้างเถื่อนอย่างที่บอกครับโชว์แต่สีเงินเดี๋ยวคนชอบสีดำจะน้อยใจนะครับโอเคมั้ยเจ้าสีดำก็จะเห็นเป็นลำกล้อง2สีนะเป็นลำกล้องจะเห็นเป็นสีเงินนะครับพอขึ้นสไลด์ปุ๊บเห็นมั้ยโอเคมั้ยโอเคนะอยู่ในเกมใช้ได้นะครับโอเคพูดมาถึงตรงนี้แล้วถ้าไม่ยิงให้ดูก็ไกลอยู่ไปดูในการทดสอบแบบผมหน่อยครับต้องออกตัวนิดนึงครับสายตาผมไม่ค่อยดีนะครับดูในการทดสอบเลยครับ
โอเคไหมการยกยิงแบบปราณีตนะครับ10นัดพลาดไป3นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้สำหรับเจ้าตัวโตเกเลฟนะครับโอเคครับอย่างที่เห็นครับการยิงแบบฉับฉวยยกขึ้นมายิงยกขึ้นมายิงเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็พอยิงได้นะครับต้องเข้าใจว่าสูงหน้าสูงหลังค่อนข้างเล็กไอ้ตัวเนี้ยต้องไปฟัดกับเจ้าตัวโค้ด1911นะครับเพราะว่ามันพอสูสีกันนะครับโอเคครับดูการรีวิวต่อไปเลยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าตกกระเล็บอย่างที่บอกครับการยิงแบบปราณีตนะครับอย่างที่เห็นโอเคไหมที่คุณเห็นนะฮะก็คือถ้าค่อยๆยิงอ่ะก็โอเคเจ้าตกกระเล็บใช้ได้เพี้ย10นัดถ้า3นัดก็โอเคนะระยะ10เมตรเป้ากระหน่ำกระป๋องซี่ต้องออกตัวนิดนึงว่าสายตาผมไม่ค่อยดีอย่างที่บอกสายตาไม่ค่อยดีจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับหลายคนบอกว่าผมพูดเล่นจริงๆสายตาผมไม่ดีจริงๆส่วนการยิงแบบฉับฉวยยกขึ้นมายิงจะศูนย์นั่งแท่นภายใน1วินาทีให้ได้ยกขึ้นมาก็จัดว่าก็พอยิงได้นะครับแต่ว่ายิงยากพอสมควรเพราะอะไรศูนย์หลังไม่มีการแต้มสีเจ้าตัวนี้จะดีกว่า191หน่อยว่าบากศูนย์หลังค่อนข้างกว้างกว่าเห็นไหมกว้างกว่าบากค่อนข้างกว้างกว่านะครับแต่ว่าก็ยิงค่อนข้างยากพอสมควรนะครับส่วนตัวแล้วบอกเลยว่าเจ้าตัวกระเล็บตัวนี้น่าเล่นนะครับก็ในการรีวิวลืมบอกไปว่าเป้าเล็กขนาดเพจฝากระป๋องยิงไม่ได้นะครับเจ้าตัวนี้ความแม่นยำพอๆกับเจ้าเบเลต้านะครับเป้าขนาดเพจฝากระป๋องนี่บอกเลยว่ายิงยากมากต้องออกตัวนึงว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเขานะครับต้องบอกนิดนึงถ้าเกิดคุ้นเคยอาจจะยิงได้ดีกว่านี้มั้งนะครับโอเคโดยส่วนตัวแล้วถ้าถามผมว่าตัวนี้น่าเก็บไหมบอกเลยครับน่าสะสมมากเพราะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ปืนตลาดจะมาแวบเดียวแล้วก็จะหายไปจากตลาดเตือนแล้วนะครับเตือนคนที่อยากสะสมแล้วนะครับรีบหาเก็บไว้นะครับเจ้าตัวนี้เพราะขนาดผมยังเก็บเลยก็ลองหาดูตลาดหลายคนท้วงมาเหมือนกันเรื่องเจ้าตกกระเล็บตัวนี้นะครับอ่ะยังนกนะครับเจ้าตกเดี๋ยวขอปลดแม็กซิ่งก่อนเดี๋ยวมาลั่นเจ้าตกกระเล็บตัวนี้จะมีเซฟอยู่ตรงนี้ซึ่งในของจริงมีคนบอกว่าไม่มีนะครับเซฟตัวนี้นะครับใช้วิธีเลื่อนลงนะครับกดลงปุ๊บเห็นไหมอาจจะไม่สามารถเนี่ยเหนี่ยวไกลได้ใช้วิธีดันขึ้นครับเจ้าตัวนี้นะดันขึ้นโอเคไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ขอบคุณทางช่างตั้มสะพานเหล็กนะครับสะพานเหล็กไปหาช่างตั้มสะพาน9ใช่ไหมพี่สะพาน9สูตรประการไปไหนครับสูตรประการไปต่อติ๊กฮอบบี้นะครับหรือจะเลยไปทางสวิตเบบี้กันหน่อยก็ได้K&A นะคู่นั้นน่ะผมไม่เกี่ยวนะชมรีมีใครขายบ้างชมรีแอร์ซอฟนะครับข้ามไปทางชมรีก็ไปทางชมรีแอร์ซอฟเพราะก็มีขายอยู่นะครับหรือว่าผมบอมจีผมก็มีอยู่นะครับแก๊สดีๆและลูกกระสุนทดสอบเดี๋ยวต้องบอกก่อนเขาบอกให้พูดเขาหน่อยซิลิโคนเอ็มท็อปจากร้านเจรัตคลองถมนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับก็ที่ผมใช้ฉีดก่อนยิงก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ลองไปหามาใช้ดูนะครับราคากระป๋องไม่เท่าไหร่เจรัตขาวเท่าไหร่ลูกค้าผมไปซื้อลดหน่อยนะลดหน่อยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกทุกคนว่าเล่น BB กันอยู่ในกฎระเบียบอย่าทำอะไรแผงนะครับคุณอาจจะคิดว่าการกระทำของคุณบางอย่างเนี่ยสนุกภูมิใจที่คุณสามารถไปทำอย่างนั้นได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับมันจะทำให้วงการเรามีปัญหาโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ